ดังดื่มใจรักเปี่ยมล้นในใจสองดวงกินแอบไอรักอุ่นรักร้อนละมุนแอบสวงรักเปี่ยมล้นดวงใจสองใจด้วยความรักและความดีที่มีความรักกระจ่างกลางฤทัยรักเราไม่คลายตราบนิรันดร์รู้จักจะเกรงใจกันมั่งเดี๋ยวจะด่าให้ดูใครอ่ะคุณกัญญาเป็นอะไรไปคะคุณกัญญาป้ารู้ไหมวันนี้นางอุมามันทำอะไรทำอะไรคะอ๋อเห็นมันบอกว่าจะทำอาหารไปตักบาตรนี่มันคนขนของขึ้นม้าไปพระเจ้าคงจะแตกตื่นกันแย่เลยป้าไม่รู้อะไรรู้ไหมว่ามันไปกับใครอ่ะกับใครคงไม่ใช่คุณหมอนะคะทำไมจะไม่ใช่นั่งชูคอบาดแฉะไปกับคุณพี่ฉันอยู่ที่นี่มาตั้งกี่ปีเคยไหมไม่เคยเลยที่จะได้ไปตักบาดกับคุณพี่มันมาอยู่ไม่เท่าไหร่เองใจเย็นๆค่ะนะคะใจเย็นๆฉันเห็นจะหนาวแล้วจ้าฉันไม่รู้จะทำอะไรแล้วแชมเข้าใจค่ะคุณกัญญาแชมเข้าใจดีแล้วแชมก็หาทางอยู่ทุกวันน่ะนะคะแต่ว่ามันยังไม่มีโอกาสเหมาะนะคะนะแต่ว่าเชื่อแชมเถอะนะคะคนเราน่ะคงจะไม่โชคดีไปซะตลอดไปหรอกค่ะถ้างั้นเรากลับกันเลยค่ะ
ือฉันจะต้องเข้าไปในเมืองไปทำธุระนิดหน่อยเธอไปกับฉันได้ไหมค่ะทุกสิ่งสวยสวยมีอะไรวิษณุก็คุณลุงมาไงล่ะครับไหนนั้นไหนอยู่ไหนคะนั่นไงล่ะนั่นไงแต่รู้สึกว่าขึ้นรถไปกับหมอพนรถแล้วครับผมเสียดายจังเลยยังไม่ได้เห็นหน้าเลย นุ่มสนใจอะไรพนักหนาจ๊ะก็คุณอุมาคนนี้นะก็ชื่อเหมือนท่านหญิงอุมารังสีนี่ไปคะแต่ไม่มีทางเป็นคนคนเดียวกันได้นุ่มจ๋าฉันว่าเราไปที่บ้านไร่ของวิษณุดีกว่านะไปคะแต่ว่าแต่ที่นั่นไม่มีพระอุมานะกระหม่อมมีแต่พระสุรีอะไรล่ะคะใครล่ะคะอ๋อน้องสาวของวิษณุเขาชื่อสุรีมาจ้ะใช่ครับไม่รู้ไปทางไหนจ๊ะกระหม่อมไปเชิญครับเห็นหน้าพี่แทนที่จะดีใจอ่ะทำหน้าเหมือนจะร้องไห้นะก็พระองค์เจ้าระวิศักดิ์เทวันไงล่ะถวายบังคมเพคะหม่อมฉันพูดไม่เป็นเพคะพูดไม่เป็นก็เป็นใบ้น่ะสิไม่เป็นไรหรอกนะสุรีมาศฉันไม่ถือหรอกพูดตามธรรมดาของเธอละกันอย่างนี้เถอะไม่ต้องไหว้แล้วนะนี่นุ่มแม่นมฉันเองสวัสดีค่ะไหว้พระเถอะจ้ะน่ารักจริงเชิญเข้าบ้านก่อนดีกว่าพระบาทนี่ยายมาดไปจัดน้ำจัดท่ามาถวายสิเพคะพี่นุโอ้ย พูดผิด ยายมาดคงจะตื่นเต้นพระบาทเพราะไม่เคยเฝ้าเจ้านายที่ไหนมาก่อนเลยอ๋อไม่เป็นไรหรอกนะฉันไม่ถืออ่ะฉันเองยังอยากเป็นคนธรรมดาเลยอ่ะนุ่มว่าไงจ๊ะไม่ว่าเพคะเพคะเพคะอีกแล้วอ่ะนุ่มก็ไม่อยากฉันเป็นคนธรรมดาอยู่ดีหึเชิญดีกว่าพระบาทเชิญครับคนที่บ้านคงรอทานข้าวพร้อมคุณพระรัตน์อยู่มั้งคะไม่ต้องห่วงหรอกฉันบอกคุณคำไว้แล้วให้เตรียมอาหารให้ยายแจ๋วแต่คุณกัญญาเธอนี่ถ้าเธอมัวแต่พูดถึงคนนู้นคนนี้นะแทนที่จะไวมันก็เลยช้าเลย
ไม่ต้องเร็วขนาดนั้นก็ได้เดี๋ยวก็ติดคอตายหรอกคุณพรสบอกว่ามีธุระไม่ใช่เหรอคะมีธุระนี่ไงธุระของปากของท้องแล้วฉันก็คิดว่าเธออยากจะหยุดซื้อของจำเป็นอะไรบางอย่างก่อนครับแต่ฉันไม่ได้เตรียมเงินมาเลยค่ะฉันมีให้ไม่รบกวนคุณพรสหรอกค่ะไม่รบกวนอะไรหรอกพอสิ้นเดือนน่ะฉันหักคืนจากเงินเดือนเธอก็ได้เธอจะได้ไม่รู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณอะไรฉันไงขี้น้อยใจจัง